นี่ไงพอถึงชื่ออย่างไรก็พอเป็นหลักค่ะค่ะพูดคุยกันทุกมิติเกี่ยวกับเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำของประเทศนอกจากออฟไลน์แล้วนะคะเรายังมีออนไลน์ด้วยนะคะโดยค่าแรงขั้นต่ำค่ะยังเป็นประโยชน์ต่อบรรดาพรรคการเมืองและผู้มีบทเรียนคุณชวลลงลิ้นปัตธรรมปานีผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางหัวข้อนี้เนี่ยก็แสดงว่าผู้ควบรวมนั้นเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งอีกท่านนะครับคุณสุนทรีหักถีเส้นกิ่งครับทางภาครัฐนะคะที่ขอเรียนเชิญคุณณภศรทุ่งสุขใสที่ปรึกษาแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะไปดูสถานการณ์ผมเนี่ยผมไม่ค่อยชื่นชอบรอว่าค่าจ้างจะปรับขึ้นเท่าไหร่ชีวิตประเทศเนี่ยค่าจ้างก็จะไม่เหมือนกันจนไม่ได้ทำค่าจ้างขั้นต่ำนะครับลูกจ้างครูสัญญาพอกลับมาให้เข้าสู่ระบบก็เป็นโครงสร้างค่าจ้างนะคือทุกปีต้องมีเงินเดือนเลือกตั้งใหญ่นะครับซึ่งก็จะนำไปค่ะคนงานที่ทำงานอยู่ในนั้นไม่มีสิทธิ์ในการรวมกลุ่มรวมตัวกันวันนี้ฉายภาพให้ดูหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ถามเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเลยก็ไม่อยู่ในวันที่คนงานส่วนใหญ่อยู่ได้เนี่ยก็คือต้องทำงานต่างก็เป็นประเด็นสำคัญเข้าสมุดเลือกตั้งทั่วไปแหละที่ท่านรู้กันดีได้แล้วค่ะทีนี้ก็เราทำงานแบบไม่กินอะไรเลยนะค่ะก็ทำงานเดือนหนึ่งก็สามารถใช่ไหมคุณต้องเข้าใจก่อนว่าธนาเรากระจุกมันอยู่ที่เนี้ยภาคกลางเนี้ยต้นทุนต่างหนักไป 70% เพราะที่สิ่งที่ผมพูดนั้นธนาหนีไปเวียดนามค่าจ้างมันผูกผู้ยืมผู้ยามเลยนะใช่ไหมท่านผมไม่แปลกใจนะหนูหนีจากเกษตรกรมาแล้วมันเป็นการของประเทศไทยมีเรื่องของที่สำคัญที่สุดเลยนี่คือ productivity จุดที่เป็น 0.5 ปัจจุบันจะทำให้ GDP เนี่ยขยายตัวร้อยละ6ได้ตามเป้าหมายพรรคการเมืองก็เสนอในอื่นกันดีกว่า นั่นประเด็นคือว่าค่าจ้างเนี่ยมันเป็นต้นทุนของประเทศมันเป็นเรื่องของนายจ้างเขาเป็นคนจ่ายไม่ใช่พรรคการเมืองหรือรัฐบาลเป็นคนจ่ายลูกจ้างนายจ้างเนี่ยก็มีหลายสถานะศักยภาพก็ต่างกันนะของเรามีพวกอะไรอะรายย่อยกับ SME เนี่ยรวมๆกันเนี่ย 90% ของนายจ้างทั้งประเทศกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาเทคโนโลยีต่ำการแข่งขันเขาก็สูงนั้นการที่การเมืองเนี่ยเขาเอาค่าจ้างเนี่ยมาเป็นนโยบายกลยุทธ์ในการหาเสียงเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อประเทศแล้วที่น่ากลัวก็คือว่าเรามีกฎหมายเนี่ยใช่ไหมของกรรมการกกต.เนี่ยเขาก็บังคับเอาไว้ว่าพูดแล้วก็ต้องทำไอ้นี่เราก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเขาทำไปแล้วมันกระชากต้นทุนที่สูงเนี่ยมันจะมีนายจ้างสถานประกอบการจำนวนมากเนี่ยเขาอาจจะอยู่ไม่ได้คือจริงๆค่าจ้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้คนงานอยู่ได้เพียงแต่ว่าค่าจ้างที่ทำให้คนงานอยู่ได้มันควรจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาจากความเป็นจริงทางสังคมทางด้านเศรษฐกิจในขณะนี้แต่ได้ยืนยันว่าค่าจ้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคนงานไม่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างแน่นอนอันนี้ยืนยันเพราะว่ามีงานวิจัยหลายชิ้นทั้งส่วนที่เราตำเรียงให้อาวิชาการทำดังนั้นส่วนค่าจ้างมันจะปรับขึ้นเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าการเสนอตัวเลขโดยไม่มีผลอะไรรองรับเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาแต่ว่าผมอยากแค่เอาตัวความเป็นจริงในขณะนี้เนี่ยอย่างเช่นสูงสุดวันนี้354บาทเนี่ยเอาข้อจริงนี่อยู่ได้ไหมงั้นค่าจ้างที่มันควรจะเป็นที่เป็นสตาร์ทขั้นแรกเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่และหลังจากนั้นก็พอเข้าสู่ระบบการทำงานแล้วก็เข้าสู่ระบบโครงสร้างค่าจ้างคือทุกงานทุกประเภทเนี่ยมันต้องมีโครงสร้างค่าจ้างเพื่อให้คนงานนั้นสามารถที่จะวางแผนอนาคต